วัสดีค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเสื้อนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งค่ะที่มีคนชอบกันอยู่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็คือจะมีรูปหนวดเนี่ยค่ะอยู่บนเสื้อนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเสื้อที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันค่ะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะคุณก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ DIY วันนี้นะคะรับรองว่าพิเศษมากๆค่ะเกินไว้นะคะคุณผู้ชมเสื้อยืดหนวดนี้นะคะก็มีที่มาค่ะจากกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลกนะคะที่เขาเรียกกันว่า Movember ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะส่งเสริมนะคะให้ผู้ชายทุกคนไว้หนวดค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ชายนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็เอาเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยไปทำสาธารณกุศลด้วยนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ลายเสื้อยืดนะคะที่เป็นรูปหนวดเนี่ยก็มีคนลอกเลียนแบบอยู่เยอะมากค่ะการลอกเลียนแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็จะเอารูปหนวดเนี่ยแหละค่ะมาเป็นแค่แรงบันดาลใจแล้วก็ทำเสื้อยืดในแบบของรายการ Good Day กันค่ะก็จะมาทำพิมพ์ค่ะรูปหนวดที่เราเห็นกันนะคะ And made you king of anything. แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะเอาพิมพ์ที่เรามีนี่แหละค่ะมาทาบลงบนฟิวเจอร์บอร์ดค่ะก็จะเอาแผ่นรองตัดนี่แหละค่ะใส่เข้าไปในเสื้อยืดจะได้กันไว้นะคะไม่ให้น้ำยาฟอกขาวเนี่ยมันทะลุลงมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็กัดสีเสื้ออีกด้านหนึ่งด้วยนี่เลยค่ะวาสลีนนะคะหรือว่าเป็นพิทโทเรียมเจลลี่นี่แหละค่ะทาลงไปค่ะที่ด้านในนะคะตรงนี้ทั้งหมดค่ะที่เราต้องใช้วาสลีนทานะคะเพราะว่าวาสลีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้พิมพ์เนี่ยยึดติดกับเสื้อยืดแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะวาสลีนนี่แหละค่ะจะช่วยไม่ให้น้ำยาฟอกผ้าขาวซึมเข้าไปค่ะ Just hurt and hide เหลือแค่สเปรย์เท่านั้นนะคะก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อยืดสไตล์หนวดค่ะถ้าอยากจะได้นะคะเป็นเสื้อยืดของยี่ห้อนั้นของแบรนด์นั้นเลยกูก็แนะนำว่าให้ไปซื้อของจริงแต่ค่ะอย่ามาลอกเลียนแบบหรือว่าไปซื้อของก๊อปปี้เลยนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับความคิดสร้างสรรค์ง่ายๆแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ